ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะ พะเยียแต่งตัวแบบนี้จะออกไปข้างนอกอีกเหรอสิก็วันนี้วันหยุดดีคะคุณแม่เธอเองก็เป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ที่นี่อยู่ว่างๆไม่คิดจะช่วยงานทางโบสถ์บ้างเลยหรือไงไม่ใช่พี่เยียทำอะไรล่ะคะแค่ขยับตัวนิดเดียวก็ผิดละพี่เยียไม่ใช่กอหญ้านี่คะที่ทำอะไรก็ถูกก็ดีไปหมดหมดเรื่องแล้วใช่ไหมคะพี่เยียจะได้ไปเดี๋ยวก่อนพี่เยียช่วยไปตามกอหญ้าให้ทีบอกให้ไปพบแม่ที่ห้องกอหญ้าเจอก็ดีละยืมตังค์200ดิจะไปในเมืองอ่ะทั้งเนื้อทั้งตัวเราก็มีอยู่แค่นี้เงินพิเศษยังไม่ออก101ก็ยังดีขอบใจนะเออลืมบอกคุณแม่ยุพายเธอไปหาอ้าวก่อย่ามาพอดีเลยเข้ามานี่หน่อยจ้ะก่อย่าน่ะเพิ่งเรียนจบปีนี้ค่ะเป็นนักเรียนตัวอย่างยอดเยี่ยมของที่นี่ผลการเรียนดีเยี่ยมความประพฤติก็ดีมารยาทก็ดีไม่มีที่ติเลยค่ะก่อย่าลูกคุณอิฐอดีสวนลูกชายของท่านเจ้าของที่ดินที่เราอาศัยอยู่จ้ะนี่แหละครับนักเรียนยอดเยี่ยมของที่นี่ว่าน่าจะเป็นนักเรียนยอดแย่มากกว่านะครับนี่คุณก่อย่ารู้จักกับคุณอิดมาก่อนเลยจ๊ะไม่รู้จักค่ะแต่เมื่อกี้คุณคนนี้เขาขับรถเกือบชนก่อย่ากับชิสนุพงแล้วก็แล้วอะไรฉันทำอะไรเธอบอกไปสิว่าไงจ๊ะก่อย่าไม่บอกใช่ไหมงั้นฉันบอกนะคือเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก่อย่ายังไงนะคะคุณอีกคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเด็กคนนี้เขาเอาก้อนหินขว้างรถผมครับตายแล้วก่อย่าทำไมเสียมารยาทอย่างนี้เนี่ยขอโทษคุณอีกเดี๋ยวนี้แต่คุณแม่คะก่อย่าขอโทษค่ะวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างๆ